เมนูขนมครกทาโกวิธีทำไส้ขนมครกทาโกใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเริ่มละลายใส่แป้งอเนกประสงค์คนให้เข้ากันเติมกะทิน้ำน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่เม็ดข้าวโพดต้มสุกและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเตาคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวนำออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ขนมครกทาโกวิธีทำขนมครกทาโกใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกทาโกกิลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันพืชให้ทั่วเตาขนมครกญี่ปุ่นพอร้อนเทส่วนผสมที่ได้ใส่จนเต็มพิมพ์ใส่ไส้ขนมครกทาโกะลงตรงกลางใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆหมุนแป้งจนเป็นทรงกลมพอขนมสุกดีทุกด้านตักใส่ภาชนะบีบแต่งด้วยนมข้นหวานวางแต่งด้วยมะพร้าวสไลด์อบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกทาโกะ